เรื่องกรณีการพักโทษของอดีตนายกทักษิณเนี่ยคืออย่ามาแสดงให้เสียเวลาเลยเช่นรายชื่อยังไม่มีกว่า,วาจะเห็นวันที่12รายชื่อจะมาเชกเช่นเด็กกับเป็นพันๆคนเลยนะจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้าถามนักโทษเรู้ว่าใครมีอำนาจอ,าอย่ามาแสดงคือหมายความว่าอาจจะพูดกับคนทั่วไปก็าอาจจะไม่เข้าใจาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันที่ไปพักโทษเนี่ยจะอ,ออกมาให้คนเห็นหรือไม่ เพราะหลายกรณีมากที่เรือนจําเนี่ยเช่นปล่อยตอนตีห้าอย่างนี้ครับมีกรณีผมหนึ่งครั้งค,ครับกำหนดการเนี่ยปล่อยตอนตอนค่ำตอนประมาณทั้หนึ่งทุ่มค,คนก็เตรียมจะมารับตอนหนึ่งทุ่มแต่มาปล่อยอาบ่ายสามปล่อยก่อนเลยผมบอกเฮ้ยยังไม่ออกไม่มีใครมารับไม่ได้ขอให้ออกเถอะเวลาเวลาจะออกก็ไม่ไม่ไมอยอมไม่ออกเวลาจะไม่อยากให้ออกก็ออก,ออก สุดท้ายก็ผลักออกมาจนได้บ่ายสามบ่ายสามออกมาถึงไม่มีใครสักคนไอ้ไอ้เรือนจำบอกเดี๋ยวผมจะรถเรือนจำไปส่งบิไม่ไปอุ้ยตามระเบียบนี่จริงๆต้องบอกว่าจะให้ปล่อยเวลาไหนคือต้องเวลานั้นนะคะคือโดยหลักปฏิบัติปกติแล้วเช่นว่าช่วงเช้าก็ประมาณรุ่งสาง8โมงนะครับแล้วก็ตอนเย็นบอกตั้งแต่ตีห้านี้นี่ไงตอนตีห้านี่มีวิธีสำหรับบุคคลพิเศษมันเช้ามืดเลยนะมืดมดเลยนะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครที่ผมบอกว่า ผมว่าเดี๋ยวไปนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วกันคือปกติผมออกมาคนก็จะรอรับใช่ไหมก็ปรากฏว่าลูกน้องคนหนึ่งลุดเข้ามาคนเดียวไม่รู้มันสั่งหัวอะไรมันมาก่อนหลายชั่วโมงเลยได้กลับไปกับอนี่มันตั้งใจจะให้ไม่ให้ภาพว่ามีคนมารับเลยถูกต้องคือหมายถึงว่าสื่อก็มาไม่ทันประชาชนก็มาไม่ทันให้ปล่อยเงียเงียไปปล่อยเงียบงียไปเรื่องตอนตีห้าก็เหมือนกันมีหลากหลายกรณีนะครับบุคคลสําคัญก็ให้ออกตีห้าออกตีห้าเพราะจะไม่ได้เจอกับสื่อ ไม่ได้เจอกับคนที่มารับวันที่18 <ปะ S 1> คุณทศสิีก็มีสามารถออกได้ต,ตั้งแต่ตีห้าเลยนะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนุ่นอ๋อหลังเที่ยงคืนสิบเจ็ดล่ะถูกต้งองเพรพอข้ามคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองออกได้หมดถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับก็พอหลังเที่ยงคืนถ้าต้องการให้คนเห็นก็จะปล่อยตอนสายตอนเช้าเลยนะครับถ้าไม่ต้องการให้คนเห็นเนี่ยตีห้านี่เขารู้ทันแล้วไม่ใช่เขาก็มาดักตีห้าดีนักข่าวนะครับทีนี้ก็ต้องปล่อยก่อนตีสาม ีสและสัก uh พักก <jack> ็ตำรวจพื้นท้องที่ก็รับส่งปอทนะครับปทก็ให้ประกันตัวชั่วคราวไปและหลังจากนั้นต้องไปที่คุมประพฤตินะอ๋อไม่ได้กลับบ้านเลยนะไปคุมประพฤติก่อนครับปัญหาก็คือว่าจะใส่กำไรเอ็มไหมเกินเจ็ดสิบเลี่ยงได้ไหมยกเว้นได้ไหมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ที่คอกเหล่าอ้างแต่อย่างไรต้องไปที่คุมประพฤติครับ เพราะนี่นะครับเขาจะกําหนดว่าต้องรายงานตัววันไหนมีเงื่อนไขอย่างไรคนะครับแต่ว่าคนเกินเจดก็ใส่กําไรเยีมเต็ไมหมดเลยนะครับหลายคนเขาก็ใส่ไปคุมประพฤติคนก็ต้องเห็นแลวคันนี้ไม่ใช่ก็ไปตอนตอนตอนคืนหมดโอ้คุมประพฤติเขาอยู่ด้วยนะทีสองทีสามปัญหาปัญหาเขาจะอยู่โรงพยาบาลได้ร้อยแปดสิบวันได้ยังไงร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าวันได้ไงเห็นไหมคือจะเอาอะไรกับประเทศนี้ไม่ได้นะ ก็ขนาดนี้ดูดิครับอุตสาอธิบายยังไม่เห็นรายชื่อจนกว่าจะวันที่12งแล้วปกติแล้วมีบางคนถึงแต่ก็คือไม่ใช่ชื่อจะออกก่อนช่วงไหนตตามไปหน่อยระดับนี้ระดับนี้คือไปพูดกับคนอื่นพูดได้นะครับคือเรือนจำเนี่ยนะครับกรมราชธรรมนี่เป็นองค์กรที่ละเอียดอ่อนกับฝ่ายการเมืองมากที่สุดนะครับแต่ว่าพูดกับคนอื่นฟังได้กระบวนการยังไม่ถึงชื่อยังไม่มา ก็พูดกับคนอื่นได้ไงแต่พูดกับนักโทษไม่ได้อดีตนักโทษครับคุกออกาคุกมาห้าครั้งเนี่ยนะครับและเห็นกลไกทั้งหมดมาแล้วซึ่งอย่างไรก็เอาอันนี้ดีกว่าผมว่ามีชื่อแน่นอนมีชื่อแน่นอนถ้าไม่มีชื่อนะครับชื่อของทวีก็จะไม่มีเราอย่าลืมทิครับว่าคุณพิชิตเนี่ยหมวกอีกใบหนึ่งคือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับ ท,ทำงานอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าทุกคนในทำเนียบรู้หมดว่าคุณพิชิตเนี่ยนั่งทำงานอยู่บนชั้นเดียวกับคุณเศรษฐานะคะรับเพราะนั้นคุณพิชิตพูดคือคุณเศรษฐาพูดก็คุณพิชิตบอกเชื่อล้านเปอร์เซ็นก็คือคุณเศรษฐาเชื่อล้านเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะอีกด้านนี้ก็เป็นที่ปรึกษาคุณทักษิณนะถูกฮะแล้วถ้าคุณพิชิตเชื่อล้านเปอร์เซ็นแปลว่าคุณเศรษฐาเชื่อล้านเปอร์เซ็น ถามเลยว่าวันนี้เนี่ยในระบบราชการที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลเนี่ยตำรวจกับรัชทานเนี่ยใครกล้าข,ขวางเอ๊ะเดี๋ยวย้อนไปดูคุณยิ่งรักเนี่ยถ้าโมเดลคุณทักษิณสำเร็จฉลุยอย่างนี้เนี่เตรียมกลับเลยนะก็คือหมายความว่าอย่างที่บอกว่าถ้านยายกทักษิณเนี่ยท่านติดคุกไอ้คนเห็นกันับนายกยิ่งรักก็มาง่ายแต่นี่เขามาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะคือนี้ป่วยคือนี้ป่วยคือนี้ป่วย พอมาถึงปุ๊บป่วยเลยคืนนี้เขาสงสัยเ <c oughs> อาคืนแรกไม่บ่วยคนลุ้นสแสดงว่ากลัวว่าจะท,ทําซ้พเอาคืนที่สองคืนที่สามเพราะคนน่าจะเริ่มระแวงหลันะลงจากนั้นคนก็รอก็จะดูวเดี๋ยวขอพระราชทานอภัย <c oughs> โทษเฉพาะราย <c oughs> อ,อยู่โรงพยาบาลรอเวลาพ <c oughs> ักโทษเห็นไหมแรงกดมากขึ้นมากขึ้นเรื่องแล้วเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเห็นไหมโอกาสนี่ถูกตีตกมาก ทั้งหมดมันคือการการบิวตกลงแต่ว่าแรกกับการถูกประจานยามเหยียดออันนี้เลยเป็นเหตุผลที่คุณจตุพรมองว่าถ้าได้รับการปล่อยตัวในวันที่18คุณนักษินก็เลือกที่จะไม่เผชิญหน้ากับประชาชนถูกไหมคือหมายความว่าต้องตอบคำถามเป็นยังไงบ้างครับท่านอาการเป็นยังไงบ้างถ้าเสียงอาการดีขึ้นนี่เสียงชัดคนอยู่มาตั้งหลายเดือนเสียงต้องแหบอะเสียงต้องแหบต้องแหบพลาไม่มีแรง จะต่อยทำท่าหนึ่งสองก่อนเข้าไดงไงคดีหนึ่งหนึ่งสองนะพี่ตู่บอกประกันตัวใช่ไหมผมเติมให้อีกต่อยอดเลยไม่ฟ้องด้วยอายการไม่ฟ้องอ้าวเขาใหญ่ที่สุดในประเทศนี้คืออายการไม่ฟ้องเนี่ยไม่ต้องไปถามเรื่องประกันเลยถูกไหมอ่ะมันก็จบผมเคยบอกว่าไงลุงโทนี่กลับอ่าผมเคยบอกว่าไงลุงตูจะมีงานใหญ่ค่ะาววันนี้บอกอีกครั้งหนึ่ง ลุงโทนี่จะใหญ่ที่สุดในประเทศนี้อายการจะไม่ฟ้องคดีนี้เลยเอาเป็นว่าบอกไว้ที่ PP TV เพราะน,น,นี่คือลุงโทนี่วันนี้แกต้องปล่อยของให้สุดฤทธิ์อือ่าเอฟเฟกเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่แกต้องโชว์ก่อนเข้าใไหมฮะคราวนี้พอแนวลุงโทนี่แกจะปล่อยของแบบนี้ใช่ไหมครับลูกน้องแกนะ,นะครับอ้าวผมใช้คํานี้ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าแกเป็นเจ้าของพักจริงๆนะครับ,รบลูกน้องแกทั้งหมดวันเนี้ยนะครับก็ลุยไฟหมดแล้วครับ ดิจิตอลหมื่นหนึ่งก็ติดคุกก็ไปว่ากันเฮ้ยนะครับเอาจริงๆถามว่าวันนี้คุณเศรษฐาเหลือทางเลือกอะไรในเรื่องนี้ดีกว่าคุณลดสเกลลงคุณก็กลายเป็นคนซึ่งเชื่อถือไม่ได้ถ้าทําตามปปชแน่นอนครับทําตามปปชทางการเมืองคุณพินาตตั้งแต่วันนี้เลยอาจารย์แต่เคยไม่มีทางเลยฮะไปต่อทางการเมืองไม่ได้อีกเคยมีบทเรียนจากจํานําข้าวมาแล้วนะไม่เป็นไรฮะวันนี้นั่นคือเหตุการณ์ในอนาคต คุณยิ่งรักติดคุกเพราะจำนำข้าวนะะก็จะติดไปติดก็ไปสู้กันไงนะฮะแต่วันนี้มันต้องเดินอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเจ๊งตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับค่ะยงอื่นมันเดินไม่ได้คุณทักษิณออกมาปั๊บเนี่ยมันถึงเวลาคุณทัคุณเศรษฐาจบแล้วเหรอก็ต้องคืนนะต้องคืนก็อีก็ได้แล้วนี่ในแล้วสี่งําคัญต้องดูเวลาคดีนายกยิงรักสี่มีนายไหมต่อกันไหมสิบแปดมาสี่อะใกล้กันไหมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทุกอย่าง มันผิดทำนองครองธรรมมันคือการแลกกันมันคือข้อตกลงไม่มีเหตุผลทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นที่ได้ได้ไปแล้วได้เป็นนายกไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวได้ไปแล้วต่อไปถึงเวลาที่จะต้องเสียบ้างต้องคืนต้องคืนอาจนั้นคืนตำแหน่งนายกให้กับพรรคที่รม่มีวัจจันนะครับก็คือหมายความว่าในโครงสร้างนี้แต่จะไม่ใช่เพื่อไทยแล้วถูกต้อง ถ้าคุณอุงอิงเนี่ยเขาต้องการจะเป็นต่อจากคุณเศรษฐาเนี่ยเขาต้องแต่งตัวดีกว่าน,นี้ไหมของผมเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลเนี่ยหลอนกว่าเพื่อไทยในมุมมองของผู้มีอำนาจตัวไหมครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่มีแตะต้องอะไรทั้งนั้นอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับขอโทษนะจะทำอยู่เรื่องเดียวกูจะแจกตังค์ให้ได้เปเเรื่องเดียวรยจริงๆเรื่องอื่นไม่มี พอโทก็เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจะหินเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยไม่รู้ปรึกษาภูมิธรรมเวชจะใชัยังอันนี้ผมเอามาเปิดก่อนเลยว่านายพักไปเคลียร์กันเองก่อนนะ<อ>นะครับคุณสมศักดิ์นี่คิดดีนะเลือกตั้งผู้ว่าคิดอยากจะโต้ให้กับคือเอาเอาเอา,เอาแต้มออกมาจากก้าวไกลบ้างอันนี้ผมแอบบอ,อกกันอย่างเปิดเผยแต่ก็ต้องเรียนคุณสมศักดิ์ ก่อนนะบอกว่าไปหาลือกับคุณภูมิธรรมก่อนนะนะครับว่า,<ำ>ว,าว่าเขาเอาด้วยหรือเปล่าไม่เอาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประกาศมาแล้วรัฐบาลเขาบอกเฮ้ยเขาเอาผู้ว่าซีโอเสียที่หยิบเรื่องนี้มาพูดก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีไอเดียในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในสายตาของกลไกอื่นๆเนี่ยพักนี้มันไม่ได้เป็นภายคุกคามอยู่กับเพื่อไทยดีกว่าเพราะนั้นก็จับจับกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับแต่ให้ไปเสี่ยงกับก้าวไกลนะว่ากูตายแน่กูไม่เอาดีกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวิธีที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะต้องเอาคนที่น่าเชื่อถือกว่ามาสู้กับเขานะครับไม่ใช่เอาคนที่ล้มละลาย ในความน่าเชื่อถือมาสู้กับเขามันจะแตกต่างอะไรจากนี่ฉายารัฐบาลครั้งหน้า <laughs> จะเป็นรัฐบาลชุดไอ้น้องพรก็ได้นะ <laughs> <laughs> มีโลกหลายใบย <laughs> มีโลกหลายใบยเลยเ <laughs>